วัสดีค่ะสุค่ะสวัสดีค่ะกุ้งค่ะพวกเรา2คนมาจากรีเจนต์โฮมคาร์ค่ะค่ะวันนี้เรามีรถกระบะนะคะเป็นเกียร์ธรรมดายกสูง2คันให้ลูกค้าเลือกค่ะ2คันนี้นะคะจะเป็นรุ่นเดียวกันปีเดียวกันแต่ว่าต่างโฉมกันค่ะตัวนี้เป็น Mazda BT 50นะคะ 2.2 Highlander นะคะเป็นโฉมใหม่นะคะมาอยู่ที่ 55,000 โลเองค่ะตัวกระจังหน้านะคะจะมี3ขีดนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะก็จะมีดีไซน์เก๋ๆสวยๆเหมือนรังผึ้งนะคะใช่ค่ะดูดีดูหรูดูดุขึ้นมานะคะไฟหน้านะคะก็ดวงตาโฉบเฉี่ยวนะคะดูสิคะเป็นตาเพชรเนาะค่ะแล้วก็โดยรวมนะคะคือเขาจะดุแล้วก็ดูดีนะคะเหมาะกับสายแต่งซิ่งมากๆเลยค่ะมีไฟตัดหมอกด้วยนะคะพี่สุกอันนี้เป็นโฉมใหม่นะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบกับโฉมเก่าดูว่ามันเป็นยังไงกันเลยค่ะไฟนะคะไฟเขาจะเหมือนกันเลยเป็นไฟตาเพชรจะต่างกันตรงกระจังหน้าตรงนี้นะคะใช่ค่ะมีคิดว่าคันนู้จะมี3ขีดแต่ว่าคันนี้จะเป็นแค่2ขีดใหญ่แค่นี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ด้วยจะต่างกันตรงนี้เลยไฟตัดหมอกมีเหมือนกันนะคะทุกอย่างแต่ว่าต่างกันแค่กระจังหน้าตรงนี้เฉยๆใช่ค่ะอันนี้นะคะภายนอกเขาเหมือนกันเลยนะคะต่างกันแค่กระจังหน้าอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูรอบคันแล้วก็ออปชันต่างๆที่ชมใหม่กันเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นล้ออัลลอยเนาะ17นิ้วนะคะก็มาพร้อมเป็นยางบิสโตนด้วยค่ะยางใหม่ปี21เลยนะคะใช่ค่ะแม็กเป็นลายทูเป็นสีทูโทนค่ะเป็นแม็กเดิมเลยเดิมโรงงานเลยค่ะอันนี้ยางใหม่เลยนะคะดอกยางแบบแน่นๆเลยค่ะพร้อมลุยกันเลยได้ใช่ค่ะใช้ไม่ได้อีกยาวๆเลยค่ะอันนี้มาพร้อมกับกระจกที่เป็นลายโครเมียมนะคะสวยงามมากเลยนะคะพร้อมกับตัวกันสาดนะคะเป็นชุดแต่งของตัว BT 50กันเลยนะคะแล้วก็จะมีมือจับนะคะเป็นโครเมียมเนาะแล้วก็มีพร้อมกับตัวบันไดใช่ค่ะเวลาคนตัวเตี้ยๆอย่างพี่ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะสะดวกสบายมากเลยนะคะฟิล์มเราติดให้แล้วด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลายเป็นสติกเกอร์นะคะตัวของเป็นชุดแต่งของตัว BT 50นะคะเป็นทันเดอร์นะคะเป็นรุ่นของเขาคันนู้นไม่มีนะคะเพราะว่าตัวนู้นจะเป็นตัวธรรมดาไม่ใช่ทันเดอร์ค่ะค่ะแล้วก็ล้อก็สวยงามเหมือนเดิมนะคะดูช่วงล่างอันนี้แม็กเดิมเลยนะคะแม็กไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยนะคะใช่ค่ะสวยมากนะคะเรามาดูไฟด้านหลังนะคะดีไซน์มาสวยงามมากเลยค่ะใช่ค่ะนี่ใหญ่โตมโหฬารมากเลยนะคะมีไฟ2อันนี้เลยค่ะให้เราดู2อันเลยดูไฟหลังสวยใหม่มากเลยนะคะเนี่ยใช่เห็นไหมคะแล้วก็ตัวด้านหลังนะคะมีโลโก้ Mazda นะคะสวยมากเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันค่ะก็ดูสิคะกระบะก็กว้างมากนะคะแล้วก็แข็งแรงมากแม็กไลเนอร์คือใหม่มากเลยนะคะดูก่อนค่ะคือเหมือนไม่ได้ใช้งานเลยเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้แปลว่าลูกค้าเก่าเขาน่าจะขับแบบเฉยๆอย่างเดียวไม่ได้ขนของใช่ค่ะน็อตเดิมโรงงานเลยนะคะพี่มีมาร์คจุดมาร์ค QC ใช่ค่ะ QC จากโรงงานมาให้เลยนี่ไม่มีแกะไม่มีอะไรเลยนะคะสวยมากเลยนะคะเนี่ยเนาะมีบันไดด้วยค่ะขึ้นลงสะดวกสบายใช่ค่ะมาพร้อมกับไฟนะคะโชว์ป้ายทะเบียนรถชัดเจนนะคะกลางคืนไม่ต้องกลัวกันเลยค่ะแล้วก็ตัวด้านหลังนะคะยังมีไฟดวงตาที่3พร้อมกับเสาฉลามนะคะช่วยรับสัญญาณด้วยนะคะโอ้ใหม่มากเลยนะคะดูเนาะดูช่วงล่างดูช่วงล่างคือแบบใหม่มากค่ะกิ๊บมากเลยค่ะดูก่อนค่ะใหม่มากขนาดอันนี้เรายังไม่ได้ล้างเลยนะจะเห็นตัวนี้มีลายตัวทันเดอร์นะคะใช่ค่ะสติกเกอร์แต่ว่าโฉมเก่าจะไม่มีค่ะไม่มีนะคะตัวนี้ไปเลยค่ะแต่ว่าที่จับก็จะมีที่จับกันลอยอันนี้ก็แต่งเพิ่มมาให้นะใช่ค่ะที่แต่งเพิ่มมาได้จะเขียนว่า Mazda BT 50 Pro ค่ะแต่ว่าถ้าคันนี้อ่ะไม่มีแต่ว่าลูกค้าอยากได้เราทำให้ได้นะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาดูออปชันของตัว Mazda BT 50นะคะตัว 2.2 Highlander Thunder กันเลยนะคะค่ะ
เรามาดูภายในกันนะคะก็ตัวเบาะเนาะก็จะเป็นผ้านะคะแล้วก็หุ้มด้วยหนังอันนี้จะมีแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นนะคะใช่ค่ะให้คันนึงจะเป็นเบาะผ้าใช่สวยคุ้มกันจริงๆเลยนะคะเนี่ยแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะคะก็หุ้มหนังมาด้วยนะดูดูกันใกล้ๆมีแอร์แบ็กด้วยนะคะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะนี่นะคะอยากให้ซูมให้เห็นนะคะตัวไมค์ของเรา 55,142 กิโลเองค่ะไม่ซูมค่ะไหนๆเห็นไหมคะไม่ซูมค่ะโอเคเนี่ยค่ะจะได้เห็นกันนะคะว่า55,142 กิโลเท่านั้นเองค่ะส่วนตัวเกียร์ก็จะเป็นเกียร์แมนนวลแมนนวลนะคะตัวนี้เกียร์ธรรมดาจะมีทั้งหมด6จังหวะนะคะจังหวะยังไงพี่จังหวะที่1เป็นยังไง6เกียร์3ช่าค่ะจังหวะที่2ช่าค่ะไม่ใช่มาต่อกันด้วยเครื่องเสียงนะคะตัวเครื่องเสียงเราจะรองรับทั้งตัวซีดีนะคะแล้วก็MP3 Radio ลองสตาร์ทเครื่องให้ดูกันดีกว่านะคะ AUX ก็ได้จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าเงียบกันมากเลยค่ะส่วนหน้าจอนะคะก็เป็นหน้าจอสีนะคะโหร้อนแรงมากฉกเฉี่ยวสุดๆนะคะเห็นไหมคะพี่หนูว่ามันไฟสว่างมากมันนั่งสบายอยู่นะแล้วก็นั่งสบายมากเนี่ยขนาดหนูสูง170อ่ะหนูนั่งก็ไม่ได้ติดขนาดนั้นนะใช่โล่งดีค่ะตอนแรกหนูคิดว่าหนูจะขึ้นไม่ได้ใช่ค่ะสภาพภายในเหมือนใหม่มากค่ะใช่ค่ะเหมือนซื้อรถมือหนึ่งมาเลยค่ะเนี่ยเพราะว่าคันนี้มันวิ่งไปน้อยนิดนะใช่ค่ะวิ่งแค่ 55,000 กิโลเองค่ะน้อยมากๆแล้วราคาเขาก็ไม่สูงอย่างที่คิดนะคะมากเลยด้วยนะคะใช่อยู่ที่ 455,000 บาทเท่านั้นเองค่ะใช่ค่ะตอนนี้มีโปรอะไรบ้างคะคุณกุ้ง999เนาะรับเงินกลับบ้าน 20,000 ใช่ไหมคะถ้าลูกค้าจอง 2,000 เดี๋ยวเราให้บัตรเติมน้ำมัน 1,000 บาทออนไลน์ฟรีไปเลยปรับแอร์นี่แอร์เย็นมากเลยนะคะใช่ค่ะโอ้โหแรงมากเลยค่ะคุณกุ้งแทบปิวปิวไปข้างหลังแล้วค่ะ เหมือนใหม่มากนะคะนี่คุณพี่ซูมเลยค่ะดูสิแทบจะไม่มีรอยเลยอ่ะใช่ใหม่ขนาดนี้เหมือนจอดเอาไว้เฉยๆไม่ได้ใช้งานเนาะดูรถใหม่ไม่ใหม่ดูจากเพดานค่ะเนี่ยค่ะเพดานเขาแบบเรียบกริบมากถ้าคันนี้ซื้อไปนี่คุ้มไหมคะพี่สุโหคุ้มมากๆเลยค่ะคันนี้เหมือนเราได้มือหนึ่งอะค่ะใช่ในราคาแค่ 455,000 บาทเท่านั้นเองโอเคคันนู้นนะครับถ้าคันนู้นอยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะพี่สุ 435,000 บาทค่ะใช่ต่างกันแค่กระจังหน้าเท่านั้นถูกต้องค่ะส่วนคันนี้นะคะเป็น MazdaBT50 Pro นะคะ 2.2 Highlander Thunder นะคะปี2019นะคะราคาอยู่ที่ 455,000 บาทนะคะไมค์ก็แค่ 55,000 กิโลเองค่ะส่วนคันนี้นะคะเป็น Mazda BT50 2.2 Pro Highlander ปี2019ค่ะราคาอยู่ที่ 435,000 บาทไมค์อยู่ที่ 25,000 เท่านั้นเองค่ะ2คันนี้นะคะเครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะผ่อนเพียง 7,000 บาทเท่านั้นค่ะค่ะแล้วเราก็มาพร้อมกับวารันตีเกียร์เครื่องยนต์นะคะนานสูงสุดถึง2ปีเลยค่ะแล้วก็ดับเบิลยูสมาร์ทบัตรช่วยเหลือบนท้องถนนตลอด24ชั่วโมงนาน1ปีเต็มไปเลยค่ะและของแถมพรีเมียมอีกมากมายก่อนจากไปนะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะรีเจนเราด้วยนะคะค่ะแล้ววันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ